ตรงนี้สนับสนุนโดย King IT ค่ะวันนี้อาจารย์สุเดชไม่อยู่ผมก็ทำหน้าที่แทนนะฮะตัวนี้เคยแนะนำไปแล้วด้วยนะค่ะใช่ใช่ค่ะจริงๆนี่คือ Netgear Pro Safe นะฮะ WAC720 WAC ย่อมาจากอะไร Wireless Access Points นะฮะตัวนี้มีคำว่า Pro Safe ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์Netgear นะฮะจะพูด Nokia ผลิตภัณฑ์ Netgear ที่อยู่ในสายธุรกิจครับเหมาะสำหรับสำนักงานเหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าสถานที่ที่แบบว่ามีปริมาณการใช้งานเน็ตเนี่ยประมาณ100ถึง200คนนะฮะเรียกว่าเป็นสถานประกอบการระดับกลางๆนะฮะตัวนี้เหมาะมากครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถเป็นรุ่นที่สามารถเซตอัพทีเดียวนะฮะแล้วต่อพ่วงเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ย Access Point รุ่นเดียวกันนะฮะ10ตัวอยู่ในวงแลนเดียวกันเซตตัวเดียวคอนฟิกจะวิ่งซ่านไปทั้ง10ตัวเลยนะฮะม้วนเดียวจบเลยนะฮะ WAC720 คือชื่อรุ่นหลายคนจะเข้าใจผิดว่า Netgear ตัวนี้เป็นแบนด์วิดต์720เองเหรอไม่ใช่ครับนะฮะตัวนี้เป็น Dual Band AC1200 นะฮะทำงานที่ 2.4 300 เมกนะฮะแล้วก็ที่5กิกะเฮิรตซ์เนี่ยอีก867เมกะเฮิรตซ์นะเมกะบิตนะพูดผิดเมกะบิตนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ราคานะฮะสำหรับ Netgear นะฮะก็เป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงเหมาะสำหรับหน่วยงานที่สามารถต่อพ่วงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็มี POE นะฮะคือมีไฟเลี้ยงวิ่งเข้ามาที่พอร์ตแลนด์ด้วยเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณติดตั้งเนี่ยต่อพ่วงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะใช้งานง่ายมากนะฮะก็ง่ายครับผมแล้วก็ดูแลดีๆโดย King IT นะฮะนี่นะผู้ดูแลอุปกรณ์เน็ตเวิร์กยี่ห้อ Netgear และอีกหลายๆยี่ห้อในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงเลยครับขอบคุณ King IT ครับ